สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่นะครับพบกับผมเหมือนเดิม Sleep Not เป็นที่รู้กันของใครหลายๆคนนะครับว่ามาเวลนั้นขึ้นชื่อเรื่องลือชื่อกระช่อนเก็บความลงความลับเก่งนะครับไม่ปากไม่โป้งให้กูตายได้ลูกโม่กูไม่ยอมถ้าเบือนกูได้อย่างนี้นะมันก็ดีอ่ะมันนะรู้อะไรนิดหน่อยนะเดี๋ยวแม่งก็รู้ทั้งจักรวาลเพราะปากมันปากเดียวอ่ะแต่ก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าจะทำถึงขั้นขนาดนั้นเลยก็เป็นได้นะครับมันมีนักแสดงคนหนึ่งที่ออกมาเล่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยผ่านทางรายการพอดแคสต์นักแสดงคนนั้นเนี่ยนั่นก็คือแคทเดนนิสนะครับเขาเนี่ยบอกว่ามาเวลเนี่ยแข่งเก่งแข่งเยอะนะครับไม่รู้ว่ามึงซื้อมาทั้งหม้อเลยหรือเปล่าอย่างแรกเลยนั่นก็คือให้ที่อยู่ปอมในวันที่เธอเนี่ยจะต้องไปแคสหรือออดิชั่นบทดาร์ซี่ก็คือหนึ่งในตัวละครของหนังเรื่องทอร์นั่นแหละสาเหตุที่มาเวลทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ความลับของพวกเขาล้วนไหลออกไปนะครับมึงทำหนังหรือมึงค้ายาข้ามชาติถึงขนาดให้ที่อยู่ปอมกูเนี่ยไอสารกูก็ไปหากูก็นึกอยู่ว่ามาเวลมันจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงมีแต่คนขายกับข้าวนะฮะซึ่งมันเป็นการแกล้งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับว่าตอนที่แคทเนี่ยตามที่อยู่นั้นไปจากนั้นก็มีใครก็ไม่รู้ขี่รถกอล์ฟมาแล้วก็บอกว่าผมจะพาคุณไปสถานที่จริงแคทนี่ถึงกับอึ้งครับคิดอะไรไม่ออกคิดได้อย่างเดียวกูว่าเฮียนี่เอากูไปขายในซองแน่มันโคตรพอโคตรแม่บักโคตรเลยล่ะครับนี่คือความในใจของแคทเดนนิสนะครับตอนที่หนังเรื่องทองก็อีกเรื่องนึงมันทำให้กูเนี่ยไม่รู้เลยว่าไปออดิชั่นบทอะไรอยู่กูเล่นเป็นตัวอะไรกูเป็นนักแสดงกูก็ต้องรู้หรือเปล่าให้ที่อยู่กูปลอมก็หนึ่งแล้วนะบทมึงยังปลอมอีกโอ้โหเจริญแล้วมึงเอ้กูไม่รู้เรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเลยนะครับไม่รู้เรื่องรู้หารู้เหี้ยวเลยเขาให้ไปก็ไปไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรรู้อยู่อย่างเดียวมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เขาบอกกูแค่นี้แค่นั้นก็คิดในใจว่าเออหรือว่ากูเล่นเป็นฮีโร่หรือเปล่าวะกูควรจะใส่อะไรไปดีเลกกิ้งใส่กางเกงยีนหรือใส่นู่นใส่นี่ใส่หน้ามึงไม่สัตว์ไม่ไหวแล้วนะก็เลยตามเลยเขาให้เล่นอะไรก็เล่นตามนั้นเขาให้แต่งตัวเป็นอะไรพูดยังไงท่าทางยังไงก็เล่นไปตามนั้นนะครับซึ่งณตอนนั้นน่ะแคทคิดในใจเลยนะครับว่าเอาแล้วไอ้พวกนี้แม่งแกล้งกูแล้วถ้ามันให้กูเล่นเป็นคนบ้าปีนเสาไฟกูก็ต้องทำกูได้แค่คิดอยู่อย่างเดียวฮีโร่เหี้ยอะไรปีนเสาไฟ